ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้นิ้วไหลนะนิ้วไหนร้ายก็ตัดหมดยุคที่จะไปรีดไถพี่น้องประชาชนหรือไปเก็บในลักษณะอย่างนี้จากกรณีที่ตำรวจยศพันตำรวจเอกในพื้นที่จังหวัดนครนายกก้มกราบตำรวจยศพันตำรวจโทหลังถูกลูกน้อง3นายร้องเรียนต่อพลตำรวจตีจักรจิตธรรมผู้กำกับการภูธรจังหวัดนครนายกต้นสังกัดว่าถูกนายตำรวจรายดังกล่าวสั่งให้มีการเก็บสวยจากประชาชนในพื้นที่จนมีการเรียกสอบตำรวจชุดร้องเรียนและพันตำรวจเอกขาวได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และทำกิริยาไม่เหมาะสมจนปรากฏคลิปขณะก้มกราบนายตำรวจยศพันตำรวจโทตามที่เป็นข่าวล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทราบเรื่องและได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องย้ายมาทำงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกก่อนพลตำรวจโทอัครเดชกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับประเด็นซึ่งเป็นที่น่าวิตกว่าหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่างๆมักจะหายไปหลังมีการตรวจสอบเพราะมีการช่วยเหลือกันนั้นถ้าใครมีหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาให้ตรวจสอบได้ส่วนการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูกร้องตอนนี้อยู่ในกระบวนการแล้วเบื้องต้นตนรู้จักพันตำรวจเอกนายนี้ดีเพราะเคยเป็นลูกน้องเก่าของตนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นตำรวจที่ดีแต่ตอนนี้ไม่ทราบจะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังก็สะเทือนใจครับสะเทือนใจตำรวจทุกคนนะว่าเสียใจที่เกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ข้อได้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบนะซึ่งได้ให้ทางภาค2รวบรวมรายละเอียดขึ้นมาครับก็ต้องดูข้อได้จริงนะถ้ามีจริงเราก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายครับเพราะว่าสำนักงานชาติไม่เลี้ยงคนผิดครับก็ถ้าคุณสุวรรณมีก็ส่งให้ผมได้ครับครับมันมีเก่าเวลาในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับขณะที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าต้องให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเบื้องต้นและรายงานขึ้นมาตามลำดับชั้นส่วนที่มีข้อมูลว่าท่านตำรวจเอกคนดังกล่าวเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ในหลายพื้นที่ตนยังไม่ทราบขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะทั่วประเทศมีตำรวจกว่า 200,000 นายจะรู้พฤติกรรมของทุกนายไม่ได้แต่ถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีก็ต้องตรวจสอบก่อนนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนิ้วนั้นหมดยุคที่จะมารีดไถพี่น้องประชาชนแล้วปัจจุบันองค์กรที่จะตรวจสอบตำรวจมีเยอะอยู่แล้วอันนี้วันนี้นะพี่จะให้มารายงานก็เดี๋ยวคืออย่างนี้ครับเรามีท่านรองผู้บัญชาการท่านรองผบ.ตร.แล้วก็ผู้บัญชาการบ้านท่านน่ะผู้ต้องไปแก้ไขก่อนผู้การจังหวัดนครนายกต้องแก้ไขก่อนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องให้แม่ทัพลงไปฟาดฟาดคือไล่มาตามลำดับภาพอย่างเงี้ยพี่ขอให้ข้อมูลก็พี่ก็ได้ข้อมูลจากสื่อมวลชนคลิปต่างๆนี่ไงก็ต้องไปก็ผู้การก็ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงมารายงานขึ้นมาตามลำดับชั้นพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านขอให้พี่ตรวจสอบก่อนได้ไหมอันนี้พี่ไม่รู้หรอกตำรวจ 200,000 กว่าคนจะรู้ทุกคนไม่ได้เดี๋ยวให้เขาเสนอถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้นิ้วไหลนะนิ้วไหนร้ายก็ตัดหมดยุคที่จะไปรีดไถพี่น้องประชาชนหรือไปเก็บในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมองค์กรตรวจสอบเราเยอะแยะนะครับ